สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปวิดีโอเหอของในวันนี้นะคะเราก็กล่าวว่าเหอคลิปนี้ก็คงจะห่างหายไปนานเพราะว่ารู้สึกว่าเดือนนี้ใช้เงินเยอะจริงๆค่ะก็จะเก็บเงินแล้วนะคะก็เดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะโอเคก็มาเปิดถุงช็อปในวันนี้นะคะก็พอดีว่าผ่านไปบังเอิญนะคะไม่ได้ตั้งใจไปนะก็คือไปธุระแถวเจเล้งก็เลยแวะซื้อของที่เจเล้งซะหน่อยนะคะก็ขอโทษนะคะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคนข้างบ้านเขายังสร้างบ้านไม่เสร็จนะคะก็ซื้อบีเงินนะคะก็คือแม่เราสั่งว่าจะต้องเอาบีเงินเท่านั้นนะคะยี่ห้ออื่นก็ไม่เอาแล้วจะต้องเอาสีดำค่ะเพราะว่าคนแก่เขาจะมีหัวงอกผมงอกเกิดใหม่ตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช้ตัวนี้คุ้มซื้อมาใช้ประมาณครึ่งปีก็คือใช้เฉพาะจุดเท่านั้นก็คือผสมน้ำแล้วป้ายทาทิ้งไว้แล้วหลังก่อนที่จะไปสระผมอะไรเงี้ยก็คือทาทิ้งไว้แล้วค่อยไปสระผมประมาณนั้นมันเขาแกบอกว่ามันคุ้มดีก็เลยแกจะใช้ยี่ห้อนี้ซื้อยี่ห้ออื่นให้แกไม่เอานะคะก็ประมาณนั้นนะบีเงินที่เจเล้งอันละ36บาทค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เราซื้อที่เจเล้งนะคะเป็นeye and lip ที่เช็ดเครื่องสำอางรอบดวงตาแล้วก็ปากเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นที่แบบออกง่ายที่สุดของเขานะคะปกติก็ใช้อีกรุ่นนึงใช่ไหมซื้อมาตุนค่ะยังไม่หมดหรอกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบบออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนที่แต่งตาแต่งปากเยอะๆอยากจะให้ออกเร็วๆประมาณนี้ราคาอยู่ที่183บาทนะคะก็ของ Maybelline นะอันนี้นะคะและก็อีกอันนึงก็จะเป็นมาสคาร่ารุ่นนี้ค่ะเป็นเดจาวูรุ่นอันเล็กๆคือเขาออกแบบมาสำหรับแบบปัดช่วงหางตาให้มันแบบเด้งๆให้มันงอนๆนะคะแต่ว่าเราชอบเราเคยใช้แล้วคือมันล้างออกง่ายดีแม้แต่น้ำอุ่นก็ล้างออกนะคะคือเอามาไว้ใช้สำหรับแบบปัดขนตาล่างเราเป็นคนที่แบบเน้นเรื่องขนตาล่างเป็นสำคัญก็คือมาสคาร่าของเดจาวูรุ่นนี้จะเป็นแบบอย่างนี้ค่ะหัวเล็กๆเอาไว้ปัดขนตาล่างแล้วมันเด้งดีมันยาวดีอะไรเงี้ยมันเร็วดีด้วยมันแบบไม่เลอะง่ายดีก็เลยซื้ออันนี้มา140บาทเราเคยซื้อที่วัดสันที่บูธมันแพงอ่ะไปเจอที่เจ๊เล้ง140บาทเองก็เลยรีบซื้อมาเก็บไว้ใช้ดีกว่านะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นยาทาเล็บของคาเมล่าค่ะจะซื้อมา2สีอันละขวดละ36บาทเองของคาเมล่านะคะก็วันนี้เราใช้อยู่นะคะก็คือใช้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วซื้อมาก็เหอก็รีบทาเลยนะคะเป็นสีแดงๆส้มๆมีประกายชิมเมอร์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็ไม่ได้แห้งเร็วขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเอามาเล่นๆดูนะคะก็อันนี้พอทาสีแดงปุ๊บแล้วก็ลงสีกากเพชรสีแบบชมพูม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานดีนะคะละ36บาทก็ไม่แพงนะก็เลยซื้อมาเก็บไว้ใช้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสิ่งที่เราตามหามาเนิ่นนานก็คือลิปสติกเนื้อแมทของ NYX ค่ะสีที่เราแบบตามหามานานก็คือสีอัมสเตอร์ดัมค่ะก็คือสีนี้อัมสเตอร์ดัมนะคะเป็นลิปครีมเนื้อแมททาลงไปแล้วแมทอยู่ได้ทั้งวันก็คือเป็นลิปครีมเนื้อนุ่มๆกินหอมๆทาลงไปแล้วแบบแมทราคาอยู่ที่200บาทจากปกติเขาขายน่าจะ3ถึง400ประมาณนี้ค่ะก็ทาแล้วติดสีมันโหเสียดสดมากๆเราเห็นรีวิวเยอะกันในเว็บไซต์ต่างๆนะคะสีนี้นะสีอัมสเตอร์ดัม NYX รุ่นนี้แหละอยากได้มากก็เลยตามหาซื้อมันมีหลายสีแหละแต่สีนี้เป็นสีที่เราแบบทาออกมาแล้วแบบคือเด่นอะทาออกไปแล้วคนมองอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือมันเด่นมากๆเลยสีแดงอะใครจะกล้าใช้แดงสักขนาดนั้นคือแดงเนื้อแมทๆอย่างนี้เลยนะคะก็อีกอันนึงก็จะเป็นลิปสติกของNYX เหมือนกันรุ่นนี้จะเป็นลิปไม่ใช่ลิปเนื้อแมทเป็นลิปบำรุงทั่วๆไปแหละที่ตูดมันจะเป็นอย่างเงี้ยสีที่เราซื้อคือสีคิสตี้ค่ะช่วงนี้แบบ NYX ที่เจเล้งลดเยอะมากๆเลยลดหลายอย่างเลยอันนี้ลิปสติกเขาลดเหลือ60บาทเราเคยซื้อมาแล้วสีนึงสีโรสแล้วทีนี้แบบเหมือนกับว่าใช้นานมากๆแล้วแบบมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ซื้อมาเล่นๆนะคะก็มันจะเป็นอย่างนี้ก็คือแบบคือประมาณว่าถ้าใช้ตรงนี้หมดก็ตรงนี้ก็มีสีให้เราได้ใช้อะไรแบบนี้เดี๋ยวเอาสีให้ดูนะเป็นสีคิสตี้สีออกชมพูแบบเปิดแล้วก็ปิดยากโอเคมันก็ปิดได้นะคะแล้วก็เนี่ยสีประมาณนี้นะ60บาทเองคิดก็ไม่อยากจะคิดเยอะนะสีประมาณนี้เนี่ยชมพูอ่อนๆวาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็อันต่อมาเลยก็จะเป็นเป็นอันนี้เหมือนกันเป็นอายแชโดว์แบบมันไม่ใช่แบบซูเปอร์ชิมเมอร์เท่าไหร่นะเป็นอายแชโดว์เนื้อฝุ่นๆ นะคะสีคือเขามีหลายสีนะแต่สีที่เราแบบเอามาลองเล่นดูเป็นสีฟ้าเนาะเอามาลองดูก่อนว่ามันใช้ดีไหมนะก็คือเราชอบอะไรที่แบบกิ๊ดซูเปอร์กิ๊ตเตอร์อันนี้จะวาวๆนิดหนึ่งเอาไว้ทาตาฟาดหัวตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันเล็กๆเงี้ย80บาทเองอันใหญ่ๆก็มีอันละ100กว่าบาทแต่ว่าเราว่าเอาอันเล็กๆ
สีนี้มาลองดูก่อนถ้ามันดีแล้วค่อยไปหาซื้ออันใหญ่มาใช้เนาะแล้วทีนี้ก็อีกอันนึงก็ที่เจเลนเขาก็มีเอสเซนต์มาขายนะสมัยก่อนไม่มีเนาะหลังๆจะมีของเล่นเยอะแยะเลยก็เป็นยี่ห้อเอสเซนต์นะคะก็ที่เราอยากลองเล่นมากจะเป็นมาสคาร่าที่แบบเป็นหลอนๆอย่างเงี้ยเป็นหลอนๆเหมือนกับ BB อะไรสักอย่างแต่จริงๆมันเป็นมาสคาร่านะคะอันละร้อยเดียวเองไม่แพงก็เลยเอามาลองใช้ดูว่าจะเป็นแพนด้าไหมเป็นหลอนๆอย่างเงี้ยประมาณว่าคือใช้ใกล้หมดก็บีบๆหลอนๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะหัวแปรงเป็นอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าคือเขาบอกว่าตัวนี้เหมือนจะมีไฟเบอร์นะคะคือต่อขนตาให้มันยาวขึ้นนั่นแหละเนาะเอามาลองเล่นดูก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ที่อาร์ตี้ที่เจเล้งก็มีนะคะจะเป็นรุ่นบาชออนรุ่นนี้ก็คือบาชออนแบบเราว่าใช้แบบของดีๆหน่อยก็ดีนะเพราะว่าบางคนเป็นกะตรงนี้อาจจะใช้บาชออนที่ราคาถูกเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพื่อเราบอกว่าอาร์ตี้ก็คุณภาพดีแล้วอันเล็กๆอย่างนี้ไม่มีกระจกอะค่ะอันเล็กๆอย่างนี้ก็เราก็เลือกสีชมพูอ่อนๆเขาจะมีสีส้มปิดๆด้วยนะแต่ว่าเราว่าสีชมพูอ่อนๆอย่างนี้น่าจะคือเราชอบสีประมาณนี้คือนัวๆอ่อนๆนัวๆสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ของอาร์ตี้80บาทเองไม่แพงก็เลยซื้อมาลองเล่นดูนะคะมันพกพาง่ายดีอันเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอันนึงเราก็ไปเดินโตเตอยู่ข้างหลังนะคะก็ข้างหลังเจ๊เล้งก็จะมีเครื่องสำอางขายเยอะแยะเลยแล้วก็เพื่อนเราบอกว่าเหมยลินดาเป็นแบบเป็นกระปุกอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นจิ้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็กี่นะคะตัวนี้ดีมากเขาบอกเอามาลองเล่นดูซิราคาไม่ถึง100ก็คงแบบคงไม่ทำให้เราแสบตาเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปลองเล่นดูก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้ก็มาถึงอันต่อมาเลยเราซื้อที่ร้านเพื่อนนะคะเป็นร้านขายส่งเกี่ยวกับเครื่องสำอางแบรนด์แบบเกาหลีของแปลกๆที่แบบเขารีวิวกันเยอะๆใน Instagram แล้วเราแบบแปลกดีไว้เอามาลองดูอะไรเงี้ยเป็นปัชออนแบบดินน้ำมันค่ะเขาบอกเป็นของเกาหลีนะอันนี้เอามาจากเพื่อนนะคะมาเล่นดูเป็นบาชออนดินน้ำมันเราว่ามันก็เป็นมูดมูดแหละจิ้มลงไปจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นนิ่มๆมูดมูดนะคะมันไม่ใช่ฝุ่นไม่ใช่แบบมันนิ่มๆอ่ะเราลองเล่นดูแล้วก็คือแบบแต่อย่างเงี้ยก็คือแบบมันสามารถใช้ได้ทั้งแบบหลังลงแป้งหรือว่าก่อนลงแป้งก็ใช้ได้หมดเลยมันนิ่มมันมูดดีก็คือเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดทั้งวันดีนะคะมันก็แบบปิดรูดีเราชอบนะมันน่าเล่นนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงภูมิใจนำเสนอมากๆเลยเป็นแป้ง BB แป้ง BB พาม่าคิสตี้คอมแพคพาวเดอร์นะเป็นแป้งเกาหลีเป็นแป้งแบบเนื้อแบบวาวกระจายต้องบอกว่าวาวกระจายจริงๆไม่ใช่จิมเมอร์กระจายนะวาวกระจายจริงๆค่ะก็คือแบบเป็นแป้งที่แบบเป็นเนื้อฝุ่นๆนะมันไม่ใช่กากเพชรนะไม่ใช่ฝุ่นๆแบบกากเพชรนะคือมันวาวมากจริงเดี๋ยวให้ดูคือเอามาแบบแต่เฉพาะจุดหรือว่าจะทั่วหน้าก็ได้คือมันวาวมากจริงๆเขาจะมีพับให้นะคือที่เราเล่นแล้วชอบก็คือแบบใช้กับแป้งเกี่ยๆให้มันวาวเฉพาะจุดเท่านั้นมันแบบซูเปอร์วาวจริงๆไม่ใช่ซูเปอร์ซิมเมอร์นะซูเปอร์วาวแล้วทีนี้เราก็สิ่งที่เราตามหาอีก 2-3 ชิ้นนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะกระเป๋าเราซื้อที่แพลตินัมนะคะเพื่อนเราบอกว่าที่แพลตินัมมีกระเป๋าลักษณะนี้ขายเยอะแยะเลยมันจะมีไซส์เล็กแต่ว่าเราชอบอันใหญ่อะคุ้มดีก็คือประมาณว่าซื้อมาแล้วต้องคิดเยอะนิดนึงนะว่ากระเป๋าลักษณะนี้จะใส่กับเสื้อผ้าอะไรเพราะว่ากระเป๋าแบบมันลุงลังเงี้ยมันจะต้องแบบจะใส่อะไรเยอะๆไม่ได้มันต้องแต่งตัวแบบเรียบๆนะคะก็คือแบบคือเวลาเดินมันอย่างเงี้ยคือเราซื้อสีทองมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าใส่คือผิวเราอ่ะผิวขาวพอถือสีทองแล้วมันแบบมันออร่ามันเข้ากับผิวเรานะคะเราก็เลยซื้อสีทองมันจะมี3สีแม่สีบอนสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสีทองเวลาโดนไฟนี่มันสวยนะเวลาเดินนี่แบบมันกระจายอย่างเงี้ยโอเคนึกออกปะแล้วอ่ะมันก็ใส่ของได้เยอะรู้สึกคุ้มแล้วที่เราชอบอย่างนึงก็คือนี่มันสะพายอย่างนี้ก็คือแบบสะพายแบบใส่ของได้เยอะแล้วมันสะพายแบบยาวๆได้อะไรเงี้ยแล้วกระเป๋ามันก็ค่อนข้างเยอะหมายถึงว่ามันลึกนะคะใส่ของได้เยอะลึกมีกับช่องเล็กช่องน้อยให้เราได้ใส่ด้วยมีซิปมีอะไรอะไรเงี้ยก็คือประมาณนี้แหละค่ะราคาอยู่ที่60ไม่ใช่60บาทนะ600บาทนะคะเขาลดให้90บาทจาก690เหลือ600บาทนะคะก็ประมาณนั้นก็เลยซื้อเป็นสิ่งที่เราตามหามานานมากเราอยากได้กระเป๋าลักษณะนี้แล้วบังเอิญเพื่อนไปเจอแล้วเขาก็ไลน์มาบอกว่าอันนี้มีนะที่แพทตินัมก็เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปหาซื้อมาสรุปว่าเรานอนหลับเพราะกระเป๋าใบนี้ค่ะอยากได้มากในที่สุดเราก็ได้จริงๆนะผู้หญิงเราเวลาอยากได้อะไรนี่นอนไม่หลับหรือว่าเป็นเราคนเดียวไม่รู้นะทีนี้มีอีกสิ่งนึงที่เราแบบอยากได้เหมือนกันก็คือแบบรองเท้าค่ะเกือบ
รองเท้าคู่นี้จริงๆเราอยากได้เราซื้อกับร้านพี่คนที่รู้จักคนหนึ่งนะคะเขาขายรองเท้าเป็นประมาณแบบรองเท้าที่แบบแฟชั่นที่แบบคนดังๆเขาใส่กันอะไรเงี้ยจริงๆเราสั่งรองเท้าแบบที่เราดูหนังเรื่อง Sex and the City นะคะ Sex and the City นะคะคือนางเอกตัวเอกของเรื่องเขาใส่รองเท้าที่พระเอกเขาขอแต่งงานด้วยรองเท้าคือเราสั่งคู่นั้นมาแล้วที่มันไม่มีไซส์เราอยากได้แบบนั้นคือเราอยากได้มาประดับโต๊ะประดับตู้รองเท้าซะมากกว่าอย่าพูดว่าประดับโต๊ะเครื่องแป้งเลยนะคะก็คืออยากได้แบบนั้นแต่มันไม่มีไซส์เราก็เลยซื้อแบบนี้มาใส่ก่อนนะคะราคาเขาก็ซื้อกับคนรู้จักมันก็จะราคาไม่แพงใช่ไหมเขาขายปกติเขาขายอยู่690ซื้อกับคนรู้จักก็จะได้ในราคา350บาทเป็นลักษณะแบบคือสาเหตุที่เราซื้อรองเท้าคู่นี้ก็คือเกิดมาเราไม่เคยมีรองเท้าสีแบบสดๆแจ่มแจ่มสีม่วงอย่างเงี้ยใส่แล้วมันตัดกับเท้าขาวๆของเราดีนะคะก็เลยซื้อมาใส่เล่นๆดูนะคะถ้าใส่แล้วมันก็ไม่กัดนะมันเป็นลักษณะแบบหนังกลับอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็มีแบบดีไซน์เขาสวยชอบมากๆเลยก็เลยซื้อมาใส่นะคะคิดว่ายังไงก็ได้ใส่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันพื้นมันต่ำด้วยมันใส่สบายด้วยนะคะทีนี้ก็มาถึงรองเท้าอีกคู่นึงอันนี้เป็นรองเท้าที่แบบว่าพี่เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังนิยมแล้วก็เห็นเขานิยมกันมานานแล้วนะรองเท้าแบบพื้นแบบเต่าลีอย่างเงี้ยคือมันใส่เราใส่แล้วเบาสบายมากๆเลยซื้อที่ร้านพี่เขานะ250บาทไม่แพงนะมันโอเวอร์ดีที่มันมีขาวแล้วก็มีเงินอย่างเงี้ยค่ะเราใส่เงินแล้วมันถูกชะโลกถูกใจเราแล้วก็เลยเอาสีเงินอย่างเงี้ยมาแล้วก็ทีนี้ก็มาดูเสื้อผ้าที่แพทินัมนะคะเราซื้อเสื้อผ้าที่แพทินัมเราชอบไปซื้อที่แพทินัมค่ะคือเราเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแล้วแบบถูกสองครั้งเราเบื่อแล้วนะคะเลยไม่อยากซื้อของแพงอะไรมากมายก็เลยไปซื้อที่แพทินัมมาอันนี้เป็นชุดเดทค่ะเป็นใส่ออกมาแล้วแบบมันจะดูแบบคุณนายนิดนึงมันเป็นตัวยาวนะเป็นชุดเดทแล้วมีจัมเอวตรงนี้แล้วเป็นตัวยาวแล้วก็มีกระโปรงสั้นข้างในนะคะคือแบบว่ามันเป็นซีทูไงเนี่ยเป็นกระโปรงซีทูแต่ว่าข้างในมันสั้นๆตอนนี้เขาก็ยังใส่กันอยู่ก็เลยซื้อมาใส่ตัวละตัวนี้จะ250บาทนะคะยาวๆดีสีขาวซะด้วยนะเราจะไม่ลงรูปให้ดูนะเพราะว่าลงรูปแล้วมีคอมเมนต์เดี๋ยวมีคอมเมนต์คือเราก็รู้ตัวว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วไม่ได้เพอร์เฟกต์สวยเหมือนดาราหรอกเพียงแต่ว่าเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าใส่ชอบแต่งตัวนะคะคือมีอยังไงอะชอบแต่งตัวแบบมีความฝังใจตั้งแต่เด็กๆนะคะว่าเอ๊ะพี่ชายเราจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะแต่ทำไมเราขี้เหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราแบบอ้วนเตี้ยตัวดำเรารู้สึกแบบเก็บกดดันก็เลยแบบโตขึ้นฉันจะสวยสุดท้ายเราก็ได้เท่าที่ได้เนี่ยค่ะโอเคก็ประมาณพูดมากแล้วก็เสื้ออีกตัวนึงที่เราใส่แล้วแบบเคยซื้อมาทำไมว่าตัวละ150บาทใส่ออกมาแล้วไม่เข้ากับเราเลยก็คือแบบเป็นเสื้อแบบหน้าร้อนนะคะเป็นลูกไม้อย่างเงี้ยโอเคคือเราใส่ออกมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะคือซื้อมาก็ลองแล้วมันไม่ใช่เลยจริงๆนะมันแบบไม่รู้จะมาใส่อะไรเดี๋ยวลงรูปให้ดูใน Instagram แล้วกันมาดูเสื้ออีกตัวนึงเป็นเสื้อที่แบบตัวละ150บาทเหมือนกันคือแบบข้างหลังมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้มันเหมือนกับเป็น2ชิ้นข้างในมันก็จะมีแบบเหมือนกับมีซับในข้างหลังเป็นโบนะเป็นโบลักษณะนี้เนื้อผ้ามันดีด้วยแล้วก็มันราคาก็ถูกด้วยเอามาใส่แบบวันไหนที่อยากเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้มันจะเป็นระบายจั๊มระบายตรงนี้เหมือนกับมี2ชั้นนะซื้อมาแล้วรู้สึกคุ้มค่าที่1เดี๋ยวเป็นแขนยาวด้วยใส่ออกมาแล้วเรียบร้อยดีก็เลยซื้อมาไว้ใส่เล่นๆนะคะทีนี้ก็เป็นกระโปรงตัวยาวผ้าสเปนเน็ตเนี้ยแหละใส่ออกมาแล้วแบบปิดหน้าขาปิดแบบต้นขาสะโพกดีก็เลยซื้อมาไว้ใส่เป็นตัวยาวนะยาวถึงตะตุ่มเลยมั้งเพราะเราเป็นคนตัวเตี้ยนะคะเป็นเอวสูงด้วยจะใส่เอวต่ำก็ได้แต่ว่าเราคนที่ชอบใส่เอวสูงนะคะเป็นยาวอย่างนี้เลยตัวละ350บาทนะคะซื้อที่แพทินัมนะโอเคก็ประมาณนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ